1วันในชีวิตของกรีโทนเป็นยังไงหลายคนติผมนะครับว่าผมทำให้การเป็นนักลงเสียงเนี่ยดูเหมือนอาชีพที่ง่ายและได้เงินเร็วนะครับมันดูเป็นซิว่าความจริงมันเป็นยังไงพอตื่นมานะครับผมก็ขับรถไปสตูดิโอครับนี่คือสตูดิโอที่1ของวันผมมาลงเสียงเพิ่มนะครับให้งานที่ผมเคยลงเสียงมาแล้วสำหรับบริษัทรถ EV บริษัทหนึ่งได้มา 8,000 แต่มันเป็นงานแก้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ให้สัมภาษณ์กับเด็กมหาลัยนะครับน้องนุกซึ่งกำลังทำโปรเจกต์เรียนจบอยู่ครับแล้วก็มาถึงงานที่2ครับผมสตูดิโอที่ผมไปลงเสียงงานรถ EV ก็ได้จ้างผมลงเสียงอีกงานหนึ่งครับมันเป็นงานโปรเจกต์แจกของชำร่วยสิ้นปีของเขานะครับเพราะสตูดิโอเป็นคนหางานให้เรานะครับแล้วนี่มันไม่ใช่โปรเจกต์การขายของนะครับเป็นของชำร่วยดังนั้นผมก็ต้องให้ราคาพิเศษไปครับ 5,000 ครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ทำงานต่อตัดไฟเสียงนะครับที่ผมอัดมาจากที่บ้านเป็นงานที่ผมอัดไปแล้วที่บ้านนะครับแต่ยังตัดไม่เสร็จประมาณบ่ายโมงนะครับลูกค้าหลายเจ้าก็โทรมาแต่ตอนนี้ผมต้องเดินทางไปสตูดิโอที่2ดังนั้นผมก็เลยเรียกรถมารับนะครับผมพอถึงสตูดิโอที่2นะครับผมก็ได้ลงเสียงอีก6ตัวครับงานที่3ถึง8ของวันนะครับผมนี่เป็นการลงเสียงโฆษณาแบบเต็มตัวนะครับ6โฆษณาอันนี้ก็ได้เช็คมาตามที่เห็นนะครับ65,000ครับผมเสร็จแล้วก็ยังไม่ได้กลับบ้านนะครับผมนั่งรถไปสตูดิโอที่3ครับที่สตูดิโอนี้นะครับผมก็ลงเสียงงานที่9ของวันนะครับงานนี้นะครับเป็นงานลงเสียงให้อีเวนต์นะครับผมเป็นงานแก้เหมือนกันครับแก้ชื่อจากอีเวนต์ปีที่แล้วนะครับมาเป็นอีเวนต์ปีนี้งานแก้งานนี้นะครับก็ได้ไปอีก15,000ครับเสร็จแล้วนะครับผมก็ได้กลับไปเอารถตัวเองนะครับเดินทางกลับบ้านหรือเปล่าผมเป็นผู้ชายนะครับทำงานมันเหนื่อยนะครับบ้านอยู่บนเส้นรัชดาดูซิว่าไปทำอะไรต่อสเต็ปต่อไปนะครับก็คือการถอดกางเกงยีนนะครับแล้วก็ใส่กางเกงยิมแล้วก็เข้าไปที่ยิมแล้วก็ไบเซปเคิลครับผมถึงแม้ทำงานหนักนะครับเราก็ต้องมีเวลาดูแลสุขภาพตัวเองนะครับด้วยการออกกำลังกายครับแล้วพอออกกำลังเสร็จนะครับผมก็ได้เริ่มทำงานกับลูกค้าต่างประเทศครับเพราะเขาเพิ่งตื่นกันที่ยุโรปกับอเมริกาอย่างที่เห็นนะครับงานในสตูดิโอนะครับ9งานก็ประมาณ 90,000 บาทดังนั้นมันก็เฉลี่ยงานละ 10,000 ซึ่งบางคนอาจจะคิดว่า 10,000 เนี่ยอาจจะเป็นตัวเลขที่เยอะนะครับผมแต่ในเมืองไทยนะครับในวงการลงเสียงเนี่ยมันแตกต่างกับต่างประเทศนะครับผมเขาไม่ได้มาคิดถึงเรื่องลิขสิทธิ์กันนะครับผมแต่นั้นงานนึงนะครับพอเราลงเสียงให้ลูกค้านะครับเขาก็สามารถเอาไปใช้ได้ตลอดครับลองคิดภาพดูนะครับผมลงเสียงให้โฆษณารถ1ตัวนะครับได้เงินมา 10,000 เขาอาจจะเอาไปใช้ปี2ปีในหลายแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ขายรถเป็นพันคันดังนั้น 10,000 มันก็ไม่ได้มากครับมันก็คุ้มอยู่สำหรับลูกค้าแต่นี่มันแตกต่างกับที่ต่างประเทศนะครับในเมืองไทยเนี่ยพอเราคุยราคากันนะครับเราก็คุยกันเป็นหลักหมื่นครับแต่ที่เมืองนอกนะครับพอผมคุยกับเอเย่นของผมนะครับเราก็คุยกันเป็นหลักหมื่นเหมือนกันนะครับแต่เป็นหมื่นเหรียญเพราะในต่างประเทศเนี่ยเราจะคิดราคานะครับขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการใช้งานโฆษณาตัวนั้นๆครับสรุปแล้วการเป็นนักลงเสียงเนี่ยมันยากหรือง่ายแค่ไหนนะครับผมให้คุณเป็นคนตัดสินใจครับ